โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตนวงมั่นกิจการนะคะที่ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m ค่ะวันนี้พูดคุยกันประเด็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังในรูปแบบการเรียนรู้กับความสนใจของผู้เรียนค่ะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันกันกบบ้านเรียนกุณซือน้องกุณซือนะคะเด็กชายคามินโชเมทากิจนะคะซึ่ง จะมีคุณแม่แม่นกนะคะคุณธนพรโชคเมธากิจเป็นผู้จัดการศึกษาแล้วก็ดูแลรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆให้ด้วยนะคะสวัสดีแม่นกคะ่ะสวัสดีค่ะธนพรโชคเมธากิจค่ะแม่นกนะคะเป็นผู้จัดการศึกษาของน้องกุลซือค่ะเด็กชายคามินโชดเมธากิจค่ะแล้วก็จะมีน้องชายคนค่ะตุลพักชดเมธากิจค่ะ อ่าของบ้านนี้จริงๆจะมีน้องชายอีกคนก็คือน้องขุมทรัพย์ที่แม่นกได้แนะนำมาเมื่อครู่นี้เด็กชายตุลพักโชดเมธากิจนั่นเองนะคะซึ่งสองคนพี่น<อ>้อง ป .5 และป .1 นะคะมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่าน่าจะเป็นไปตามลักษณะของตัวผู้เรียนรวมถึงบริบทครอบครัวการดำเนินไปการเป็นไปของครอบครัวนั่นเองค่ะที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของน้องทั้งสองคนนั่นเองถามคำแรกเลยค่ะของแม่นกโฮมสกูลให้น้องทั้งสองคนเนี่ยยากไหมคะยากมากค่ะเพราะว่าสองคนมีความต่างกันค่อนข้างมากเลยค่ะไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย อสองสองหนุ่มสองมุมที่ทำให้การจัดบ้านเรียนต้องมีการวางแผนการสังเกตทีเดียวนะคะเดี๋ยวชวนแม่นกคุยในมุมของการตัดสินใจโฮมสกูลนิดนึงเราเห็นมุมไหนอย่างไรเราจึงเลือกที่จะมาจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ให้กับน้องๆทั้งสองคนคะก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากคุณซือคะ่ะพี่ชายเพราะว่าเราก็อยู่ในระบบมาตลอดนะคะจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ทีนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นว่าลูกไม่มีความสุขในการเรียนกับการไปโรงเรียนดีกว่าเขาจะเริ่มมีปัญหาเรื่องอิออมไปโรงเรียนงองแงร้องไห้อ่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเป็นคำถามซึ่งณักวัยนั้นเนี่ยน้องอาจจะยังอธิบายหรือบอกเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นและก็มันก็จะสะท้อนกลับมาอีก เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอการบ้านที่น้องได้รับกลับมาต้องเรียกว่ามีแทบทุกวิชาในในทุกๆวันเราก็เริ่มเล็งเห็นแล้วว่าเหมือนลูกเนี่ยเหมือนจะไม่เข้าใจก็เลยทําการบ้านไม่ได้เราก็พยายามสอนอธิบายเพิ่มเติมเหมือนบ้านทั่วๆไปค่ะเรามีคําถามว่าน้องไม่เข้าใจหรือ เกิดอะไรกันแน่ก็พยายามสอนอธิบายไปคุยกับคุณครูที่โรงเรียนในหลายๆครั้งแล้วเราก็เริ่มเห็นว่าลูกเนี่ยเริ่มมีปัญหาในการเรียนหลายๆวิชาเราก็เลยกลับมาคุยกับที่บ้านกับสามีว่าถ้าเราไปต่อแบบเนี้ยลูกไม่มีความสุขความรู้ที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ก็เลยมาคุยกันแล้วก็ลองหา ว่าเราจะทำยังไงกับการเรียนของลูกให้ลูกมีความสุขและได้ความรู้ไปพร้อมๆกันจริงๆเนี่ยก็คือเคยได้ยินเรื่องโฮมสกูมาบ้างแต่ว่ายังเรียกว่าณนะตอนนั้นที่ทำทำของน้องเนี่ยแม่จัดมาประมาณเข้าปีที่สพอดีก็เจอคลิปของคุณโจจันไดค่ะที่ที่ให้ความรู้เรื่องโฮมสกูไว้ แล้วเราก็นั่งดูอยู่หลายวันเลยะมันเป็นอาทิตย์เลยค่ะว่าเอ๊ะเขาทํายังไงมันคือยังไงมันทําได้จริงไหมก็เลยมาคุยกับสามีสามีก็บอกว่าลองดูแล้วก็สองคนสองสามีภรรยาก็ค่อยๆศึกษากันแล้วก็เราก็เลยให้ลูกลาออกเลยค่ะจัดการให้น้องลาออกเพื่อที่เรารู้สึกว่าเราจะกลับมาดูน้องก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องเรียนเนี่ยเดี๋ยวเราต่ออีกทีหนึง พอเราคุยเราก็กลับมาคุยกับลูกนะคะว่าเอแม่อาจะลองพาหนูออกจากโรงเรียนนะอะ่แล้วแม่จะมาสอนหนูเองที่บ้านอเราจะมีประมาณนี้อ่หนูจะอยากลองไม่ลูกหรือว่าหนูยังมีความสุขกับการไปโรงเรียนอยู่แม่เคารพการตัดสินใจของหนูนะเขาก็คิดอยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าอยู่บ้านได้หรอครับไม่ต้องไปโรงเรียนได้หรอ บอกว่าได้แต่ว่าแม่จะเป็นคนสอนนะแต่หนูก็ต้องฟังที่แม่สอนอยังหนูต้องยังมีการเรียนอยู่นะลูกไม่ใช่ว่าหมามาให้มาเนี่ยก็คือให้อยู่บ้านเฉยๆไม่ใช่นะครับเขาก็บอกว่าลองก็ได้ครับลองก็ได้ครับเราก็เลยพาลูกไปลาออกเลยค่ะ <c oughs> แล้วเราก็สองคนสามีก็มาช่วยการทําแผนการเรียนอ่ะแล้วก็ยื่นทางเขตอ่าน้องก็พอได้อยู่บ้านก็รู้สึกว่ามีความสุข หมายว่าตัวน้องเองอะค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนได้พักผ่อนในความรู้สึกของเขา,าเขาคงรู้สึกว่าเขาได้พักผ่อนมีความสุขแล้วเราก็ค่อยๆกลับไปถามลูกอีกครั้งว่าตอนตอนนี้หนูเรียนถึงไหนแล้วนะลูกหนูมีตรงไหนไม่เข้าใจไหมหนูอ่านหนังสือได้หรือย,อยังหรือว่าหนูติดบ,บวกลบไหมอะไรตรงไหนที่หนูติดเราก็ไปลือ้อตั้งแต่ปหนึ่งเลยค่ะเอาตรงๆเราก็ค่อยๆกลับไปถอยเราก็เรารู้สึกว่าลูกอะ่ะ ไม่แข็งแรงฐานเพราะไม่แข็งแรงเราไม่ยังไม่อยากไปต่อเราเริ่มใหม่อย่างใจเย็นอาจจะใช้เวลามากนิดนึ่งในช่วงแรกเพราะว่าน้องก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเราจะมาเป็นคุณครูของเขาแต่ว่าพอสักพักหนึ่งเราปรับตัวกันก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะตอนนั้นจังหวะที่เราโอเคลูกเราไปลาออกกันเถอะมีอะไรที่ต้องปรับตัวเปลี่ยนแป,ปลงเยอะไหมคะแม่นกก็ก็มีค่ะ แต่ว่าแม่แม่กลับมองว่าชีวิตของเราอ่ะสบายขึ้นหมายถึงว่าทั้งแม่ทั้งลูกนะคะเพราะว่าเราก็จะเป็นวงกลมเหมือนเหมือนบ้านทั่วๆไปก็คือตื่นเช้าไปโรงเรียนฝา่ฝาฟันรถติดไปเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงโรงเรียนลูกก็ไปแบบงงเงงงงเงงแบบยังงงเงียกับการไปโรงเรียนอ่ะเราก็ไปรับกลับบ้านทําการบ้านกินข้าวเข้านอนรีบตื่นแต่เช้า มันก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นกิจวัตรซึ่งพูดตรงๆว่าอย่างเราซื้อหนังสือของเล่นที่ไว้ที่บ้านเต็มหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วเราไม่มีเวลาในการที่จะเล่นหรือใช้กับลูกเลยเพราะว่าเราหมดเวลาในแต่และว,วันไปกับวงจรชีวิตตรงนี้แต่พอเราเริ่มมาโฮมสกูลเนี่ยของที่เราซื้อทั้งหมดเนี่ยก็คือได้ใช้แหละ เราก็จะค่อยๆหยิบหนังสือหยิบของเล่นอะไรที่เราอะ่ะเคยซื้อสะสมเอาไว้เนี่ยมาเล่นกับน้องน้องก็จะรู้สึกว่าเหมือนเขาได้เล่นมากกว่าเรียนแต่จริงๆการเล่นทุกๆการเล่นนะคะมันจะอสอดแทรกการเรียนอยู่น้องก็มีความสุขมากแม่ก็รู้สึกว่าชีวิตของแม่ก็สบายขึ้นนะคะไม่ต้องตื่นแต่เช้าฝ่ารถติดเพราะว่าถ้าคำนวณเวลาในการเดินทางหรือเวลาที่ใช้ในแต่ละวันตรงเนี้ยเราก็เสียเวลาเปล่าไปอะ่ะ นึ่งถึงสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยในการไปส่งไปรับไปส่งไปรับก็ตอนนี้ก็แฮปปี้ทั้งคุณแม่คุณลูกค่ะเพราะว่าเราตื่นมาเราก็เรียนได้เลยเราไม่ต้องเดินทางเราพร้อมเราก็เรียนได้เลยค่ะอ่าดูเหมือนในรูปแบบของการเรียนรู้ที่ครอบครัวให้ความสําคัญคือการเรียนรู้จากพื้นฐานจากจิตใจเลยนะความรู้สึกภายในความรู้สึกรักอยากเรียนเพราะมีความสุขนั่นเองนะคะในมุมของการปรับตัวทั้งคุณแม่คุณลูก ค่อยๆปรับแล้วก็โฟล์ไปกับวิถีชีวิตแบบปกติทั่วไปอันนี้เคยเจอในมุมของคนรอบข้างหรือครอบครัวท่านอื่นๆไหมคะหนักมากเลยค่ะ <laughs> ต้องบอกว่ารอบข้างเนี่ยคือเขาไม่ไม่เข้าใจเรื่องการโฮมสกูลและอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะจุดตรงนี้ <laughs> เขาก็ไม่เข้าใจครอบครัวเราเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ให้ลูกไปโรงเรียนล่ะ อ่าทำไมเราเอาลูกไว้ที่บ้านไปโรงเรียนก็ดีอยู่แล้วทำไมไม่ให้น้องไปหรือว่าเขาก็จะเข้าใจว่าพอดีช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องอ่โรคระบาดโควิดเข้ามาบอกหรือว่าเป็นช่วงโควิดกลัวน้องติดโรคแต่พอหลังโควิดแล้วก็ยังคงทำอยู่เขาก็ไม่เข้าใจเขาก็จะค่อนข้างแบบพูดให้เรารู้สึกไม่ดีว่าเอ๊ะการกระทำของเราไม่ถูกต้องเป็นการกระทำที่ผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะก็ อธิบายเท่าที่เราอธิบายได้ค่ะ,ะบางท่านก็อาจจะรับฟังบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าเราก็ปล่อยผ่านเพราะว่าเราถือว่าลูกมีความสุขและมีพัฒนาการที่ดีก็คือดีที่สุดสำหรับเราค่ะต้องต้องบอกว่าโชคดีที่สามีกับเราเนี่ยคิดสอดคล้องไปในทางเดียวกันก็คือเราสองคน พอมีความคิดด้วยกันเอ่อป็นในทางเดียวกันเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคครอบครัวเราโอเคก็คือพอแล้วหมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบหรือองค์ประกอบส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักๆก,ก็คือคนในครอบครัวอย่างตอนแรกเนี่ยแม่สามีเองเขาก็ไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าเราจะอยู่กับแม่สามีด้วยเขาก็จะ ต่อต้านพอสมควรแต่พอเราทำผมสกภูมิมาระยะนึงแล้วท่านเนี่ยเห็นพัฒนาการของน้องไปในทางที่ดีท่านก็โอเคก็เรียนที่บ้านก็ดีนี่หมายว่าไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วที่เห็นการเรียนของเราทุกวันเนี่ยหรือว่ากิจกรรมของน้องอะ่ะเราเห็นน้องมีความสุขพัฒนาการของน้องเนี่ยไปตามวัยและบางอย่างก็อาจจะมากกว่าวัยด้วยซ้ําแล้วก็มีความรับผิดชอบในตัวเองเนี่ยมากกว่าเด็กคนอื่น ตอนนี้ไม่ว่าแบบใครจะมาพูดหรือว่าสอบถามท่านก็บอกว่าแม่เขาสอนเองแม่เขาสอนได้หลานเขาก็ดีนะอ่านหนังสือก็ออกเขียนก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาจีนก็ได,าศาศได้คือท่านกลายเป็นว่าภาคภูมิใจว่าไอ้หลานท่านเนี่ยก็สามารถมีความรู้ความสามารถอะมากกว่าหรือเทียบเท่าเด็กที่ไปโรงเรียนเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในทีมครอบครัวของเราอะ่ะก็เลยเรารู้สึกว่าเราโอเคค่ะแต่ว่าในการพบเจอคนอื่นหรือขั้นล่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราก็ปล่อยผ่านเพราะว่าเราทางครอบครัวเรามีความสุขกับ,ก,บกับการเรียนโุมสกูลเราก็โอเคแล้วค่ะอ่าเรียกว่าให้พื้นที่ความใส่ใจกับคนที่อยู่ใกล้ชิดเราดีกว่านั่นเองนะคะ ในมุมของการเรียนรู้ของน้องกุญซือหรือรวมไปถึงน้องขุมทรัพย์เราแอบเห็นไกลๆว่าจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เ,เรียนรู้กับครอบครัวเรียนรู้กับคุณแม่ด้วยแล้วก็บริบทของครอบครัวใหญ่ที่น้องๆจะได้เรียนรู้จากเรียกว่าปู่ย่าตายายเนาะหรือคนรอบข้างนั่นเองนะคะในมุมแบบนี้ค่ะจะให้แม่นกลองเล่าให้ฟังหน่อยว่า มีรูปแบบการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวันของน้องอย่างไรบ้างระหว่างกุณซือกับขุมทรัพย์เรา,าแบ่งไทม์ไลน์การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรเอ่ยค่ะก็คือถ้าเป็นครึ่งวันเช้าเนี่ยเราจะมีหน้าที่ให้น้องเลยค่ะทั้งสองท่านก็คือเราจะมีลำดับเขียนเอาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะแล้วก็ให้กําหนดเวลาน้องไว้ว่าอ่ะหนูจะต้องเสร็จกิจกรรมภายในเวลานี้อ่ะหลังจากนั้นหนูก็จะเป็นทานข้าวพักเบรก เล่นอิสระในครึ่งวันแรกค่ะส่วนภาคบ่ายเนี่ยก็คือต้องเรียกว่าเป็นแล้วแต่วันบางวันก็จะเป็นนั่งเรียนกับคุณแม่ก็อาจจะประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงเป็นวิชาการบ้างกิจกรรมบ้านแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้เวลาอิสระที่เขาอยากจะทําในสิ่งที่เขารักเขาชอบน้องๆลูกๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอ่เขาก็เรียนวันละนิดเดียวเอง อ่ะตั้งใจเรียนแป๊บนึงเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วอ่าแล้วก็เขาก็จะได้ไปทํากิจกรรมที่เขาชอบแล้วเขาก็จะมีความสุขส่วนคนเล็กเนี่ยเขาจะอ่าเป็นหนึ่งกลุ่มไฮเปอร์เป็นนักแบบแอดเวนเจอร์กิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมที่ใช้อ,ออกกําลังค่อนข้างเยอะเช่นว่ายน้ํายิมนาสติกตีกองค่ะเวลาสอนเนี่ยแม่ก็ต้องเรียกว่า ต้องขอบคุณที่คนโตเขาเริ่มมีวินัยมากขึ้นฟังเรามากขึ้นเราก็จะแยกห้องให้นะคะอย่างเราไปสอนคนโตอ่ะอธิบายอ่านหนูทาแบบฝึกหัดตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มาแล้วก็แวะมาหาคนเล็กอ่ะหนูทาอ่านหนูตรงนี้ตรงนี้ระบายสีบ้างเขียนบ้างอ่านบ้างอ่ะ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวมาม่ามา,มา,มาก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ว่าถ้าวันไหนที่สามีว่าง มีเวลาเขาก็จะมาช่วยเราดูแลคนเล็กหรือคนโตสลับกันไปเพราะว่าบางบางพาร์ทเนี่ยสามีเขาก็จะมีความรู้ความสามารถหรือว่าชำนาญมากกว่าเราอ,อย่างเรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยสามีเขาจะเก่งการคิดคำนวณเขาก็จะไปสอนทางคณิตศาสตร์เราก็จะมาทางภาษาไทยวิทยาศาสตร์ แต่ว่าตรงวิชาการบ้านเราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเราก็ยังคงมีการเรียนแต่ว่าเราเรียนแบบเหมือนกิจกรรมสอสแสดแทกหรือว่าเอาเท่าที่น้องเข้าใจคือเราอจะรู้สึกว่าเราไม่เร่งเรียนเราไปแบบเรื่อยๆอถ้าลูกไม่เข้าใจไม่เป็นไรหลูกไปใหม่ซ้ําไปวนไปวนไป,วนไปเราไม่รีบจนน้องได้เราก็ค่อยไปเรื่องใหม่ค่ะส่วนคนเล็กเนี่ยด้วยความว่าน้องยังเล็กมากอยู่ยังปหนึ่งเราก็จะเน้นเรื่องอ่านเขียนเป็นหลักก่อน ค่ะคือเรารู้สึกว่าถ้าพื้นฐานน้องอะ่ะไม่แน่นไม่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปอะค่ะมันน้องก็จะรับอะไรไม่ได้เหมือนเหมือนย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นเด็กเองก็ตามอะค่ะที่เหมือนถ้าเราเรียนวิชานี้แล้วเรายังไม่เข้าใจพอคาบหน้าคุณครูก็จะมาเติมอีกเติมอีกเติมอีกซึ่งของเก่าเนี่ยเราอะ่ะ ยังไม่มั่นคงมันกลายเป็นว่าเราไม่อยากเรียนหรือเราเรียนไม่เข้าใจแล้วมันก็จะกลายเป็นมุมมองคนอื่นว่าอ๋อเด็กคนนี้เรียนไม่เก่งเด็กคนนี้ไม่ฉลาดเด็กคนนี้เรียนรู้ไม่ได้แต่จริงๆอ่ะคือแม่มองว่าคลิกพื้นฐานนิดนึงให้น้องอ่ะแน่นกว่านี้หน่อยนึงเนี่ยพอถึงวัยหรือเวลาของเขาเนี่ยเขาก็จะไปได้เราเราจะไม่รู้สึกแย่เลยที่ลูกเราอยู่ป .5 แต่ลูกเรายังแตะหนังสือป .3 หรือป .4 เราจะไม่รู้สึกเลยค่ะเพราะเรารู้สึกว่า เมื่อไหร่ที่น้องแข็งแรงมั่งคงมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวพอถึงวัยของเ้อาจริงอะ่ะไม่ว่าเขาอยากจะเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยหนังสืออินเทอร์เน็ตณนะปัจจุบันเนี่ยมีข้อมูลเยอะมากเขาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและก็อาจจะไปได้ไกลกว่าที่เราคิดอีกใจของเราคือเราจะไม่เปรียบเทียบอันดับแรกเราจะไม่เอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับใครโดยเฉพาะเด็กที่เอ่อเรียนในระบบแต่ว่าเราอะ่ะคิดว่า ลูกเป็นต้นไม้ที่ไม่เหมือนกันเวลางอกงามของลูกไม่เหมือนกันอย่างของบ้านแม่ชัดเจนเลยค่ะอย่างคนโตเนี่ยเขาจะชอบเรื่องภาษาถ้าเป็นภาษาตรีภาษาจีนหรือภาษา,ษาไทยก็ตามเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ค่อนข้างไวสำเนียงอ่าเสียงสระชัดเจนส่วนคนเล็กเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นหนุ่มไฮเปอร์ทั้งทั้ที่สอนเหมือนกันหนังสือเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกัน แต่น้องคนเล็กเนี่ยไม่ได้เลยค่ะเรื่องการอ่านการเขียนแม่ใช้เวลากับน้องเนี่ยต้องเรียกว่ายังไม่พร้อมที่จะเรียนแม่ก็ละไว้แต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งในจุดที่เขาพร้อมจริงๆอะค่ะคนเล็กเนี่ยกลับไปแบบก้าวกระโดดค่ะคือเราสองแค่สระอาะสระอาแต่อยู่ๆเขาก็อ่านไปแบบสระอวดสระอ้วสระเอียสระเอียด้วยด้วยด้วย แม่ก็ไม่เข้าใจว่าหมือนว่าเขาเข้าใจยังไงแต่การเป็นว่าอยู่ๆหนังสือเล่มเดิมที่เราอ่านมาเนิ่นนานเนี่ยที่เขาอ่านไม่ได้อยู่ๆเขาก็อ่านได้แม่ก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งอาจจะต้องรองเวลาจริงๆที่เขาพร้อมอย่างเรื่องอ่านเขียนเนี่ยคนเล็กอาจจะช้าแต่พอถึงเวลาเขาไปได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็มั่นคงอย่างคนโตเนี่ยเขาก็จะ เขาจะไม่ชอบเรื่องกีฬาหรืออะไรก็ตามคือเขาเรียกว่ามีความต่างแล้วกันนะคะการเรียนรู้ของน้องสองคนในเวลาที่แตกต่างกันแต่พอถึงระยะหรือเวลาที่เหมาะสมกลายเป็นว่าไปได้ดีทั้งคู่แม่ก็เลยรู้สึกว่าเด็กไม่จําเป็นต้องเร่งถ้าเราไปเทียบเด็กว่าทุกคนปหนึ่งต้องอ่านหนังสือได้แต่ถ้าในวัยนั้นน้องเขายังไม่พร้อมแม่ว่า มันมันก็ไม่ถูกต้องที่เราจะไปตีตาหรือว่าบอกว่าเด็กคนนี้ไม่เก่งเด็กคนนี้ไม่ดีแต่เมื่อถึงจุดที่เขาพร้อมจริงอะ่ะเขาทําได้เด็กทุกคนอะ่ะมีความสามารถแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาที่ไม่เท่ากันจากครอบครัวของแม่ก็เป็นบทพิสูจน์นะคะว่าการใจเย็นการรอน้องเนี่ยมันได้ผลที่งอกงามกว่าการเร่งเร่งเร่งการเจริญเติบโตคือ ตอนตอนเป็นตารางเวลาค่ะเราก็ทำตามตารางเวลาอย่างที่บอกค่ะคือช่วงครึ่งเช้าเนี่ยน้องก็จะมีหน้าที่ของน้องอ่าในช่วงที่น้องทำภารกิจของน้องแม่ก็ต้องไปทำงานแม่บ้านอ่ะก็คือทำอาหารเตรียมให้น้องซักผ้าพอถึงเวลาทานข้าวตอนบ่ายเราต้องสอนน้องหรือว่าทำกิจกรรมกับน้องหนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยเราก็ทำเต็มที่หลังจากตรงนั้นเราให้เวลารีแล็กลูก หมายถึงว่าลูกอยากจะทํากิจกรรมที่สนใจลูกอยากจะเล่นลูกอยากจะทําอะไรเราก็ปล่อยเขาเรียกว่าต้องอยู่ในลานสายตาค่ะแปลว่าลูกก็ทํากิจกรรมของหนูไปนะคนนี้ก็ทําของหนูไปนะแต่ว่าเราอ่ะก็คอยสังเกตการคอยอยู่ใกล้ๆในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็พักของเราไปด้วยค่ะหรือบางครั้งปู่เราก็จะไปกิจกรรมนอกบ้านพาไปดําแหล่งเรียนรู้ต่างๆหรือว่าบางครั้งก็มีการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยตรงนั้นเราก็ถือว่า พาลูกไปเรียนรู้ด้วยแล้วเราก็ได้พักผ่อนไปด้วยค่ะในลักษณะของการเรียนรู้ของน้องกุลซือค่ะขออนุญาตแตะไปนิดคือเห็นผลงานชิ้นงานน้องทั้งรูบิกทั้งเลโก้โอ้โหอลังการมากเลยค่ะอันนี้เราเห็นความสามารถน้องในเรื่องของสกิลการวางแผนการต่อทั้งของทั้งหลายค่ะรวมถึงการเล่นรูบิกคือต้องจำตูดจำอะไรเยอะแยะทีเดียวอันนี้เราเห็นทักษะน้องเมื่อไหร่อย่างไรคะ ของกุนซื้อเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่ช่วงปฐมแล้วค่งป .1 ป .2 เนี่ยคือน้องอะ่ะก็จะเหมือนเด็กๆทั่วๆไปที่จะชอบเล่นเลโก้อ่าตามตามที่เขาฮิตกระแสเช่นพวกสไปเดอร์แมนไอออนแมนอ่าเราก็จะซื้อมาให้น้องแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คืออ่อเขาจะมีแผนการต่อใช่ไหมคะว่าจะต้องต่อแบบนี้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 ซึ่งแม่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะยังยากสําหรับวัยป .1 ป .2 แต่เขาอ่ะก็จะไม่ให้แม่ทําไม่ให้แม่ช่วยก็บอกว่าขอทําเองครับ เราก็ปล่อยอ่ะปรากฏว่าน้องตอบได้จากชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆนี่แหละที่แบบไม่กี่ชิ้นแล้วเขาก็ขอซื้อเราขอเราอ่ะซื้อของเล่นเพิ่มอะว่าเอามาครับอยากได้เพิ่มครับอยากได้ใหญ่กว่านี้ครับอะไรเงี้ยเราก็ตามสมควรค่ะหมายว่าเราก็อ่ค่อยๆขยับให้เขานิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่ว่าเขาอะจะชอบในการตอบแบบเนี้ยเราเห็นมาระยะหนึ่งแล้วพอช่วงที่เขาสนใจมากๆค่ะเราก็เริ่ม ขอใหญ่ขึ้นขยับไซส์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ว่าเราก็จะเห็นนะคะว่าน้องเนี่ยจะมองเรื่องสามมิติได้ค่อนข้างดีการต่อเนี่ยอาจจะต้องแบบมองเรื่องอมุมเรื่ององศาเรื่องสามมิติเรื่องการคาดคะเนการ,ระยะเนี่ยน้องอาจจะทำได้ดีโดยที่ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยน้องไม่เคยให้คุณพ่อคุณแม่หรือเคยเหรือที่บ้านเนี่ยช่วยในการต่อเลยเขาจะทำเองมาตลอดเราก็เลยมองว่าอืมเขาว่ามีความสามารถตรงนี้ เราก็เลยซื้อของเล่นที่อัพไซด์ขึ้นอัพไซด์ขึ้นอ่ะให้เขาท้าทายเหมือนเป็นชาเลนจ์นะคะว่าอ่ะหนูทำไซนี้ได้แล้วหนูลองไซนี้ไม่ลูกหนูลองขยับอีกนิดไหมอ่ะอันนี้ลองอีกนิดไม่ลูกกลายเป็นว่าตอนเนี้ยก็คืออย่างตัวล่าสุดที่ที่ไปโชว์ที่งานโฮมสควัวค่ะก็คือเกือบมือหนึ่งหมื่นชิ้นหมายว่าตัว <laughs> ตัวต่ออะค่ะเกือบหนึ่งหมื่นชิ้นในการต่อหนึ่งชิ้นงานซึ่งใช้เวลายเยอะมาก ก็เป็นเป็นสัปดาห์เลยซึ่งด้วยความว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบพอว่างปุ๊บจากการเรียนของเราอะไรก็ตามเขาก็จะมานั่งกับผลงานของเขาต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็ตรงเนี้ทำให้เราเล็งเห็นว่าน้องเนี่ยมีมุมมองความคิดสามมิติค่อนข้างดีเราก็เลยส่งเสริมน้องให้ให้เรียนสามมิติเพิ่มเติมในในโปรแกรมมาค่ะตอนนี้น้องก็สามารถสร้างชิ้นงาน เกี่ยวกับสามมิติได้่าอพอสมควรและส่วนเรื่องลูบิกเนี่ยก็คือตอนแรกก็ขอแม่ซื้อเหมือนเหมือนเด็กๆทั่วไปค่ะขอขอซื้อชิ้นนึ่งได้ไหมครับอ่าเราก็ซื้อแบบธรรมดาให้เขาเราก็ถามเขาตั้งคําถามเขาว่าแล้วหนูเล่นเป็นไหมลูกเขาก็เงียบเล่นไม่เป็นครับเราก็เลยหยอดเขาไปว่าหมาม้าก็เล่นไม่เป็นนะครับเขาก็หัวร้อนน,นิดนึงเขาก็บอกว่า,วา บอกว่าแล้วหนูซื้อมาหนูจะทำยังไงกับมันดีล่ะลูกเดี๋ยวกุณซื้อจะหัดเล่นครับแล้วก็ตั้งคำถามแล้วว่าแล้วหนูจะฝึกยังไงล่ะลูกกุณซื้อจะลองหาข้อมูลดูครับเขาก็จะไปเปิดยู u b e การสอนแล้วก็จดวิธีการทําการเล่นด้วยตัวเขาเองอะคะ่ะซึ่งต้องเรียกว่าก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยอย่างปีที่แล้วเนี่ย ตอนประถมศึกษาปีที่สี่เป็นปีแรกที่เขาอะสนใจรูบิกเขาก็ศึกษาตรงเนี้ยประมาณน่าจะเป็นเดือนเลยค่ะกว่ากว่าที่เขาจะสามารถแก้มันได้และตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าใช้เวลานานในการแก้ไขแต่ว่าด้วยความว่าอาจจะมีความชอบนะคะน้องก็ไม่ไม่ย่อท้อก็คือฝึกฝนมาต่อเนื่องแล้วก็พยายามหาสูตรการแก้ไขเพื่อที่จะทำเวลาให้เร็วขึ้นจนณปัจจุบันเนี้ย น้องก็สามารถแก้ไขไ่ได้ไม่เกินประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าวิในสามคูณสามแล้วเขาก็จะชาเลนจ์ตัวเองขึ้นโดยการบอกว่าคุณแม่ครับมีการแข่งรูบิกผมไปได้ไหมอ่แม่ก็บอกอยู่อยากลองเหรอลูกครับผมอยากลองครับแล้วถ้าหนูไปแข่งแล้วหนูไม่เข้ารอบหรือหนูไม่ชนะหนูจะเสียใจไหมเขาก็บอกไม่เป็นไรครับผม อยากลองสนามอยากไปดูว่าเพื่อนๆเ,เขาเล่นยังไงคนอื่นเขาเป็นยังไงกลายแบบกลายเป็นว่าการที่พาน้องเข้าไปแข่งอะค่ะกลายเป็นว่าเป็นการเปิดโลกให้เขาได้เจอคนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันแล้วก็มีทัศนคติที่ดีแล้วก็กลายเป็นว่า แบ่งปันกันดีกว่า๋อต้องเล่นแบบนี้สิต้องทําแบบนี้สิซื้อรูบิกลุ่งนี้จะดีกว่านะอะไรเงี้ยก็คือแบบกลายเป็นว่าเขาได้ได้จอยได้เจอเพื่อนได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เขารักนะตอนเนี้ก็คือเออน้องเนี่ยก็จะชอบลูบิกเป็นพิเศษแล้วก็ชอบเรื่องการต่อเลโก้ซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการเสียเวลาทำอะไรไร้สาระหรือเปล่าแต่เราบอกไม่อันนี้คือการเรียนรู้และการฝึกของลูกที่ ที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้เราต้องเรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษด้วยซ้ําเพราะว่าอย่างแม่เองเนี่ยจะให้มานั่งต่อแบบเนี้ยแม่ก็แม่ก็ทําไม่ได้หรือว่าอย่างน้องคนเล็กอะค่ะของเล่นมีเหมือนกันนะคะที่บ้านแต่คนเล็กก็จะก็จะไม่แตกเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่เขาไม่ชอบเราก็เลยรู้สึกว่าเราสนับสนุนในสิ่งที่ลูกชอบในสิ่งที่ลูกรักแล้วลูกจะทําได้ดีแล้วผลงานที่ออกมามันก็ดีจริงๆค่ะ การเรียนรู้ตามความพร้อมตามความสนใจของผู้เรียนนี่ทำให้เราว้าวได้มากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะการทุ่มเทจากความรักของน้องกุญซือกับบ้านเรียนกุญซือนะผลงานแต่ละชิ้นคือไม่ใช่วันเดียวหรือชั่วโมงเดียวเสร็จนะคะคุณผู้ฟังกระเถิบไปเรื่อยๆจนกระทั่งสำเร็จนั่นเองนะคะ ในช่วงท้ายนี้ค่ะเดี๋ยวให้แม่นกฝากเป็นกําลังใจกับคุณผู้ฟังรวมถึงคุณพ่อคุณแม่บ้านเรียนที่อาจจะแบบมีความกังวลเอะลูกฉันได้แค่นั้นลูกฉันทําอะไรได้บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเราต้องดูแลใจวางใจตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะให้โฮมสกูลเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็มีความสุขได้ค่ะต้องต้องบอกว่าต้องมีความเชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในลูกของเราและไม่เปรียบเทียบ ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในลูกแล้วเรามีความสุขเด็กๆทุกคนเรียนรู้ได้แล้วก็มีความสุขจริงๆการแข่งขันในวิชาการอ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่ดูสวยหรือเป็นกระดาษให้เราเห็นอา่าชัดเจนแต่การทำโฮมสคูลเนี่ยการวัดผลหรือการรอผลอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าอยากให้ทุกท่านนะคะมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกและรอค่ะต้นไม้ ผลผลิตมันจะงอกงามมากกว่าที่เราคิดเยอะแม่ยังเคยคิดเล่นๆเ,เลยค่ะว่าถ้าแม่ยังคงอยู่ในระบบแม่ไม่ไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองไม่เชื่อในศักยภาพของลูกทุกวันนี้แม่อาจจะไม่เห็นศักยภาพใดๆของลูกเลยลูกอาจจะเป็นเหมือนเด็กทั่วๆไปที่ไปโรงเรียนเลโก้ LEGO, หรือลูบิกอาจจะเป็นแค่ของเล่นชิ้นหนึ่งที่ติดมือ ที่น้องถือไปโรงเรียนแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้สิ่งที่เราทุ่มเทเวลาทุ่มเทใจทุกอย่างเนี่ยมันงอกงามและมันได้ผลกลับมาดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะค่ะคุณแม่หรือคุณพ่อทุกๆท่านอาจจะต้องใจเย็นรอ,อนิดนึงแต่ว่าเชื่อสภขาว่ามันจะงดงามเสมอ ต้นไม้ต้นน้อยของเราก็จะค่อยๆเติบโตไปในดินเอ่ยปุ๋ยเอ่ยอะไรที่เหมาะสมกับเขานั่นเองนะคะวันนี้รายการห้องเรียนากว้างขอบพระคุณแม่นกมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกันแบ่งปันในรูปแบบการเรียนรู้ของบ้านเรียนกุญจือนะคะรวมถึงแตะไปที่บ้านเรียนน้องขุ่มรัพย์ด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแม่นกสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะในรูปแบบการเรียนรู้ ที่แม่นกได้แบ่งปันมานะคะน่าจะทำให้เราเข้าใจในมุมของการวางใจแล้วก็การใช้เวลาค่ะในการสังเกตดูรูปแบบการเรียนรู้ความถนดัดความสนใจของลูกเราค่ะรวมถึงการเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวลูกค่ะคุณผู้ฟังที่สำคัญเลยเราไม่เปรียบเทียบนะคะเพราะว่าต้นไม้แต่ละต้นมีเวลาในการผลิบานต่างกันนั่นเองค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรั์และรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ w w w t ์ด i p b บทไทยพีพ o เนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ this is Thai PBS podcast view the world by the voice